ไม่เหลือแม้แต่ซากเขาเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเปลี่ยนเป็นเครื่องทำแร่แล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ผมทำเอาไว้เมื่อวานหายไปไหน เครื่องสีข้าวที่ครับเอาไว้เมื่อวานเครื่องแร่ก็ได้อย่างน้อยก็เหลือไว้ให้หน่อยไม่แน่นะฮะอาจจะย้ายไปอยู่ตรงนู้นเพราะว่าเมื่อวานเราครับเครื่องสีข้าวเอาไว้แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บก็อาจจะไปอยู่ตรงนู้นคือนั่งเล่นเป็นครึ่งวันเลยนะเมื่อวานกว่าจะได้มากว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่คือปัญหาคือมันต้องมีเงินก่อนนะฮะมีเงินไปอัปเกรดเลเวลมีเงินไปซื้ออุปกรณ์โอ้โล่งไปหมดเลยคือสรุปว่าถ้าเกิดออกเกมแล้วทุกอย่างหายไปทันทีใช่ไหมยกเว้นเงินไม่แต่เครื่องที่คราฟเอาไว้แล้วก็ตามคิดว่าผมจะยอมไหมแน่นอน ถ้ามันจะช่วยให้งานเราเร็วขึ้นนะฮะมันก็คุ้มค่าที่เราจะใช้เวลาส่วนหนึ่งมาคราฟเครื่องสีข้าวเราจะได้มีเวลามาเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นใช่ไหมเงินมันก็จะได้มากขึ้นเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะฮะมันเป็นการจัดสรรเวลาในการฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับเดี๋ยวนะทำไมเหลือแค่กระสอบละ15บาททำไมราคาตกทำไมข้าวราคาตกอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันต้อง60ไม่ใช่เหรอโอ้15บาทที่ฟาร์มกันอยากจะร้องไห้เสียใจผมเสียใจมากทำไมข้าวราคาตกอย่างนี้ทางออกทางเดียวของเราตอนนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นี่คือความหวังสุดท้ายใบละเท่าไหร่80ใช่ไหม2879ต้องมาแล้วแหละเอ้าทำไมตัวเลขเปลี่ยนไม่เป็นไรจะเลขอะไรก็ตามแต่ขอให้มันตรงกับข้างบนก็พอ4235นะฮะนึกว่าตาฝาดตรงตัวหนึ่งได้ไหมเลข3ตรงโอ้จะทำยังไงดีให้ชีวิตเรามันอยู่ได้ดีกว่านี้ทำยังไงให้มันมีที่นอนสบายๆหรูๆกับเขาบ้างนอนตรงนี้แล้วแบบยุงมันกัดเนี่ยกัดอีกแล้วมันนอนไม่หลับมันคาใจได้อีกใบหนึ่งไม่ตรงสักตัวหนึ่งดวงไปไหนหมดเนี่ยเอาละฮะหลังจากใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปตีเหล็กแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นที่จะเอาไปคราฟเครื่องสีข้าวนะครับตอนนี้เหลือแค่อย่างสุดท้ายคือกระเป๋าใบนี้นะฮะเรามาดูนะฮะว่าเครื่องสีข้าวมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปหรือเปล่ามันจะได้เงินคืนมาได้เร็วขึ้นไหมถ้ามันช่วยได้เนี่ยคือเงินที่เราได้มานะฮะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการไปซื้อลอตเตอรี่ลองคิดดูถ้าเกิดซื้อลอตเตอรี่ถูกใช่ไหมเราก็จะได้เงินตามที่เขาเขียนใช่ไหมประมาณหลักหมื่นหลักแสนนะฮะแล้วก็เอามาซื้อลอตเตอรี่ต่อถูกไหมมาแล้วอ่ะกระเป๋าใบสุดท้ายครับจะได้ใช้สักทีมันต้องมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยคือจะว่าไปมันเป็นแมปที่ต้องใช้ความอดทนพอสมควรเลยนะเพราะกว่าจะได้มาแต่ละอย่างโอเคใช้ได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้ถังแก๊สใช่ไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ถึงเวลามันจะไปช่วยประหยัดเวลาตรงที่เราไม่ต้องไปคลิกเครื่องสีข้าวไงเราเอาไปใส่ไว้ใช่ไหมเราก็มาเก็บต้นอื่นต่อแล้วก็วิ่งกลับมาเพื่อที่จะเอาต้นเดิมไปขายไอ้กระสอบเดิมไปขายนะฮะมันจะเซฟเวลาไปเยอะสมควรเลยนะนี่ไงทำงานอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องใส่เชื้อเพลิงด้วยไม่ต้องไปนั่งเก็บอยู่เดี๋ยวรอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเรียบร้อยครับก็เร็วอยู่นะส่วนตรงที่ขายข้าวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าระบบเขาคิดยังไงนะแต่ตอนนี้มันเป็น60เหมือนเดิมแล้วนะครับคือเหมือนกับว่าตอนแรกมีกระสอบตั้งอยู่8อันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะราคามันเลยตกแต่นี่คือถ้าเกิดเปล่าๆอย่างนี้คือ60บาทเหมือนเดิมนะฮะโอเคทีนี้ฮะฟาร์มกันยาวเลยนี่ก็หลับไม่รู้เรื่องดีที่ซื้อตัวเอาไว้นะมากวาดให้เรียบเครื่องมันพังได้ด้วยเหรอเนี่ยผมใช้ไปแค่ 2-3 รอบเองมันพังซะแล้วหรือนั่นมันกระเป๋านี้หรือเปล่ากระเป๋าซ่อมเครื่องแล้วกระเป๋าคือของเวลาดรอปมันหายด้วยอ้าวไม่ใช่เนี่ยเวลาเราทิ้งของไว้นะฮะแป๊บนึงมันจะหายกระเป๋าที่ต้องใช้อันนี้ไงเทคนิเชียนนะครับอันนี้น่าจะบิลเดอร์เนี่ยของเวลาเราดรอปไว้บนพื้นนะครับมันจะหายไปทิ้งไว้สักพักนึงโอ้ไม่คุ้มมากๆเลยเพราะว่าใช้ได้แค่ 2-3 ครั้งเองแล้วก็ระเบิดซะแล้วถ้าจะซ่อมก็ต้องไปซื้อกระเป๋าแล้วถ้าเกิดตั้งทิ้งไว้ก็หายอีกโอ้โหทำไมมันลำบากยากเย็นอย่างนี้ถ้าให้เดาความตั้งใจของระบบอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในหมู่บ้านใช่ไหม
ใครที่เป็นช่างซ่อมก็มาซ่อมให้เพื่อนหน่อยเพื่อนก็ไปเก็บเกี่ยวข้าวเอามาสีแล้วก็เอาไปขายอะไรอย่างนี้นะฮะร่วมมือร่วมใจกันแต่ถ้าเกิดคนเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กนะครับเอาละฮะผมใช้วิธีการออโต้มือนะครับเก็บมาได้ 1,035 บาทผมพร้อมแล้วฮะพร้อมที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้ใช่ไหมจะไปไหนปั่นจักรยานกินกาแฟกาแฟนี่คุ้มนะได้ทั้งแบบแก้ง่วงนอนแล้วก็ดับกระหายไปในตัวดีสุดๆขับรถไม่ต้องจับแฮนด์มาแล้วผมมาแล้วครับตรากตามทำงานเพื่อเอามา2953มันต้องมาแล้วจังหวะนี้80บาทแรกแล้วของก็เต็มมือด้วยนะไม่ตรงเลข5ได้อยู่ตรงตัวหนึ่งกำลังมามันมาทีละนิดมันมาทีละตัวของออกได้ไหมเนี่ย5386มันต้อง4ตัวเลยใช่ไหมไม่มีแบบเลขท้าย2ตัว1082นี่มันเรียลไลฟ์มากเลยนะนี่มันชีวิตจริงมากๆเลยเนี่ยมันอย่างนี้เลยมันไม่ถูกเลยมันไม่มีแบบเลขท้าย2ตัวบ้างเหรอเนี่ยเลข7ถูกมันน่าจะมีรางวัลแบบข้างเคียงใกล้เคียงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเกือบถูกแล้วนะรางวัลปลอบใจเฮ้ยทำงานมาทั้งคืนทั้งวันไม่ได้สักบาทหนึ่งทั้งหมด12ใบนะครับหายไปกับตาเหลือ75บาทไม่ได้สักบาทหนึ่งแล้วลอตเตอรี่นี่คือมันอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเรารอวันพรุ่งนี้ได้ไหมแล้วกลับมาตรวจอีกทีหนึ่งไอ้สองใบแรกของผมมันหายไปไหนก็ไม่รู้แสดงว่ามันน่าจะอยู่ได้วันหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวลองดูก่อนอะระหว่างนี้นะฮะเงินเหลือนิดเดียวเราควรจะให้รางวัลกับชีวิตหน่อยนอนข้างถนนมาหลายคืนแล้วยุงกัดตลอดเรามาอยู่ที่ดีๆหน่อยนะฮะนี่คือดินโฮเทลเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นราคาเขียนไว้เลยแต่ไม่น่าจะแพงข้างบนใช่ไหมโอ้โห120ตังค์ไม่พอลอตเตอรี่มันหายไปนะครับ1วันแสดงว่าไม่สามารถเก็บไปลุ้นวันต่อไปได้นะฮะวันต่อวันผมเก็บเงินมาได้อีก700กว่าบาทแต่รอบนี้คงไม่ไปเสี่ยงดวงแล้วนะรอบนี้เดี๋ยวจะไปหาที่อยู่ดีๆนะฮะอ่ะเรามากันที่ลาลาโฮเทลก่อนนะฮะ60บาทเดี๋ยวเราจะตะลุยแบบนอนให้ทั่วเลยมันมีหลายโรงแรมดีที่ไม่ลงข้างทางนะ60บาทนะฮะห้องจะเป็นยังไงข้างล่างนี่คือห้องรับรองโอ้60บาทห้องน้ำรวมแต่อาบน้ำได้ใช่ไหมอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนขึ้นไปนอนฮะเฮ้ยออกมาได้ครับดาดฟ้ามี UBC นะฮะมีเคเบิลให้มีทีวีดูใช่ไหมห้องริมสุดริมหน้าต่างไปเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใคร60บาทโมโนโนเกะห้องอย่างกว้างมีไฟให้ดวงหนึ่งนั่นไหนทีวีอะมีเตียงนอนให้อย่างน้อยก็มีหน้าต่างระบายอากาศหน่อยยืนก็เต็มละห้องอันนี้คือห้องพักน่าจะแบบชั้นประหยัดใช่ไหม60บาทตกลงไปนี่เป็นเรื่องเลยนะขึ้นไม่ได้แล้วนะต้องวิ่งไปซื้อคันใหม่เช่าคันใหม่ไหนๆเราก็ผ่านมาแล้วนะฮะเราเผื่อเราพกดวงมาด้วยนะครับ9457สักใบหนึ่งแล้วกันมันต้องมาละเต็มๆ80บาทเต็มๆมาเรามาที่ดินโฮเทลนะครับไปดูดาดฟ้าก่อน120บาทที่นี่เท่าตัวหนึ่งเลยนะมีเคเบิลให้เหมือนกันมีเสาอากาศให้นะฮะมีถังเก็บน้ำเอ้าแสดงว่าน่าจะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมเลยแพงขึ้นผมจะมีตังพอไปที่อื่นไหมเนี่ยเอ้าทำไมกดไม่ได้อะทำไมซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่ทีละหนึ่งที่เหรออ่ะโอเคครับนี่คือ120บาทนะฮะห้องกว้างขึ้นเอ้ยก็ได้อยู่นะบรรยากาศนอนสบายอยู่มีวิวแบบปีนหน้าต่างได้ด้วยจะว่าไปบรรยากาศดีเหมือนกันนะวิวธรรมชาติอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำในตัวนะครับอาบน้ำได้คือมานอนเนี่ยมันได้เพิ่มค่านี้อยู่แล้วนะฮะค่าความเหนื่อยนะครับ
แต่อาบน้ำไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อต้องกดคืนก่อนอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมห้องพักเหมือนกันแต่อยู่ริมทะเลเลยนะฮะน่าจะแพงอยู่วิวดีแต่ห้องดูไม่ค่อยโอ้โห110เลยเหรอห้องดูน่าจะสู้120เมื่อกี้ไม่ได้นะห้องเล็กกว่าข้างในไม่มีห้องน้ำนะฮะมีแค่ระเบียงให้ยืนชมวิวที่ทะเลแพงกับค่าวิวอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะเฮ้ยอันนี้ดูหรูครับคืนเท่าไหร่ดูดีมีราคามีตังค์อยู่300นอนที่นี่ได้ไหมอย่าบอกว่าต้องไปเก็บใหม่อีกนะ220บาทครับข้างในน่าจะหรูอยู่เอาชั้นบนสุดเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมราคาไม่เท่ากันอ่ะชั้นบนสุด320แพงกว่าต้อง100นึงอ๋อหรือว่าข้างบนมันได้อันนี้ได้วิวหรือเปล่าชั้นนี้เลยกันห้องนี้เลยไม่มีแล้วเงินหมดแล้วนะฮะสุดท้ายเพื่อห้องนี้โอ้โหมีห้อง2ห้องข้างในอีกด้านนี้เป็นห้องดูทีวีมันแพงกว่าวิวนี้นี่เองครับดูบรรยากาศมองไปแบบสุดลูกตาเลยบรรยากาศดีมากอ๋อข้างบนเป็นอันนี้ด้วยเปิดสามารถนอนดูดาวได้ตอนกลางคืนในห้องตัวเองโอ้โห320บาทไม่ใช่ต่อ1คืนนะคือถ้าเกิดซื้อแล้วก็ถ้าไม่ออกเกมก็ไม่หายนะครับอันนี้ห้องนอนห้องนอนก็แบบเปิดโล่งด้วยนะเห็นวิวหมดเลยบรรยากาศดีมากติดทะเลจะดูในหมู่บ้านก็ได้นะฮะนี่เขาเรียกว่านอนเก่าอย่างมีระดับนะฮะเก่าแบบห้องหรูวิวดีมากห้องน้ำมีไหมต้องมีอยู่แล้วแหละอันนี้คือห้องน้ำฮะอาบน้ำแบบดูวิวข้างนอกได้สบายมากคุ้ม320จริงๆถ้าเกิดไม่ไปหมดกับลอตเตอรี่นะเราสามารถอยู่ที่นี่ได้หลายคืนเลยนะฮะออกเกมไปเข้ามาใหม่ก็ซื้อใหม่ได้แต่หมดไปกับลอตเตอรี่แล้วด้านนี้ห้องอะไรห้องประชุมเหรออันนี้คือผ้าม่านใช่ไหมเอ้ยมันอันนี้นี่เป็นอิฐเลยนี่ทำไมมีแสงรอดเข้ามาได้ช่างมันอ๋อห้องกินข้าวตู้เย็นเฮ้ยมีน้ำเฮ้ยหยิบได้ฟรีเหรอเนี่ยอ้าวแถมน้ำฟรีครับเดี๋ยวนะมันเพิ่มอันนี้ได้ไหมเพิ่มขีดอยู่น้ำได้ไหมเพิ่มได้ด้วยครับน้ำฟรีเฮ้ยคุ้มโรงแรมนี้เอาละฮะนี่ก็คือชีวิตในคลามไลฟ์นะครับหมดไป 2-3 วันกับการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อมานอนโรงแรมหรูนะฮะแต่ก็ถือว่าเพลินนะฮะเป็นแมปที่เล่นเพลินจริงๆไม่อย่างนั้นไม่นั่งฟาร์มขนาดนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ